สวัสดีครับปลูกมะนาวในเข่งข้อดีนะครับก็คือเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับเข่งใบนี้ผมซื้อมา70บาทครับพี่น้องมะนาวก็เป็นมะนาวของเราเองนะครับอันนี้เราปลูกลงไปได้ประมาณ2อาทิตย์มาดูก่อนนะครับในตะกร้าเข่งเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับที่เราผสมดินปลูกลงไป ดินปลูกนะครับที่ใช้ก็จะเป็นขี้วัวนะครับขี้วัวผสมคลุกเคล้ากับดินนะครับแล้วก็จะมีเศษฟางใบไม้ต่างๆเราจะใช้อยู่ก้นด้านล่างนะครับนี่เราก็จะเอามาคลุกเคล้ากันแล้วก็เป็นดินปลูกแบบง่ายๆเลยทีนี้เราก็จะได้มะนาวนะครับปลูกลงไปนี่2สัปดาห์นะครับสวยงามข้อดีก็คือเราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของน้ำนะครับเราให้มันออกผลได้ตลอดนะครับใครอยากลองทำดูก็ลองไปทำดูนะพี่น้องนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวจะให้ดูผลผลิตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ